มาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมที่ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำในเดือนมิถุนายนกันบ้างนะคะซึ่งทองคำก็เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นโดยล่าสุดค่ะมีการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำในเดือนมิถุนายนนะคะปรากฏว่าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถ้าเทียบกับเดือนพฤษภาคมนะคะจากระดับ 64.85 จุดมาอยู่ที่ 71.74 จุดนะคะเพิ่มขึ้นมาประมาณ 6.89 จุดด้วยกันโดยคุณพิบูลย์ฤทธิ์วิริยผลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำก็ออกมาแถลงถึงตัวเลขดังกล่าวโดยบอกว่าปัจจัยที่ทำให้ดัชนีปรับเพิ่มขึ้นก็คือความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่สำหรับการลงทุนทองคำในเดือนมิถุนายนค่ะผู้ค้าทองคำรายใหญ่ให้ความเห็นว่าราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวไปในทิศทางเชิงบวกทั้งนี้ต้องดูราคาด้วยนะคะหากราคาทองสามารถยืนอยู่เหนือ 1,843 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่งราคาก็มีโอกาสจะขยับขึ้นทดสอบ 1,959 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเมื่อเดือนมกราคม2564แล้วก็เป็นระดับสูงสุดของปีด้วยนอกจากนั้นก็มีการสรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการกิจการค้าทองคำรายใหญ่แล้วก็ผู้ประกอบกิจการในหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน13ตัวอย่างส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือนมิถุนายน2564จะปรับตัวเพิ่มขึ้นมีจำนวน8รายด้วยกันแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าจะใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือนพฤษภาคมจำนวน2รายมีเพียง2รายนะคะที่คาดการณ์ว่าราคาทองคำจะปรับตัวลดลงสำหรับการคาดการราคาทองคำในเดือนมิถุนายนของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่มองโกลด์สปอตหรือว่าราคาทองคำในตลาดโลกเคลื่อนไหวในกรอบ 1,826 จนถึง 1,951 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ขณะที่ราคาทองคำแท่งในประเทศนะคะ 96.5 ให้กรอบการเคลื่อนไหวที่ 27,300 จนถึง 28,800 บาทต่อบาททองคำขณะที่สมมติฐานที่ใช้ประกอบตัวค่าเงินบาทด้วยนะคะมองกรอบที่ 30 บาท 94 สตางค์จนถึง31.60 บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐค่ะขอบคุณที่ติดตาม TN ช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ